จะมีเงินเดือนมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าหากว่ามีวินัยเชื่อว่าจะต้องเก็บเงินได้อย่างแน่นอนวันนี้ทีมข่าวสยามนิวส์จะพาทุกท่านมาดูวิธีการออมเงินแบบฉบับมนุษย์เงินเดือนโดยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่มีรายได้เดือนละ 20,000 บาทเขาเลยแชร์เคล็ดลับเก็บเงินด้วยการหยอดกระปุกทุกวันทุกเดือนทำตามความตั้งใจของตัวเองอย่างเคร่งครัดไม่น่าเชื่อเลยว่าผ่านไป1ปีเขาจะมีเงินเก็บเกือบ 100,000 บาทเป็นวิธีเก็บเงินง่ายๆแต่ทำแล้วได้ผลจริงๆโพสต์ดังกล่าวสวัสดีครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเห็นคนอื่นทุบแล้วอดใจไม่ไหวเอามั่งๆเก็บโง่ๆมา1ปีเต็มๆผมมนุษย์เงินเดือนโง่ๆคนหนึ่งครับรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทไม่ขาดไม่เกินจ่ายค่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตค่ากินค่าโทรศัพท์ต่างๆจิปาถะถ้าได้แบงค์50จะหยอดกระปุกได้เหรียญจะหยอดกระปุกหมดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่มีความตั้งใจต่างหากอีกอย่างคือในแต่ละเดือนจะต้องหยอดไปก่อนเลย 3,000 ครับที่เหลือก็เก็บตามยถากรรมลองทำตามดูนะเก็บโง่ๆไปเรื่อยๆ1ปีทุบได้ 98,300 บาทไม่ขาดไม่เกินครับใครคิดว่าเงินแสนหายากอ่านเรื่องราวของคุณเรียกผมว่าเด็กวัดแล้วเชื่อว่าได้แรงผลักดันให้นำไปทำตามดูแน่นอนซึ่งถ้าทำแบบนี้ได้ตลอดอนาคตเศรษฐีอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ว